สวัสดีวันปีใหม่นะคะทุกๆคนวันนี้นะคะหนูจะมารีวิวแมปค่ะค่ะก็ครั้งแรกก็จะรีวิวโรงแรมนะคะโรงแรมนี่มันมีหลายชั้นและหลายห้องมากเลยนะคะก็ขอไม่รีวิวนะคะเพราะว่ามันจะใช้เวลานานค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ติดต่อการเช่าบ้านนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่สร้างทิ้งไว้นะคะเพราะยังไม่มีอารมณ์สร้างแล้วก็วัวมันหายไปไหนจากเราก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มีคนขโมยเราค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวหนูจะพารีวิวต่อด้วยโรงอาหารหอนาฬิกานะคะค่ะก็จะมีอาหารนะคะก็ไม่ได้เอามากินเอามาใช้อะไรนะคะแค่เอามาโชว์ให้มันดูดีนะคะแล้วก็จะมีรูปปั้นอามังอัสแล้วก็มังคุดแล้วก็หนูแล้วก็จักรยานนะคะแล้วก็ตรงหน้านี้ก็คือเขาวงกตนะคะค่ะก็ที่นี่ก็แลนด์มาร์คก็คือจะเป็นรถไฟเหาะนะคะอยู่เท่ากับเมฆเลยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ถ้าใครมาที่นี่ก็คือจะต้องมาเล่นรถไฟเหาะเลยนะคะสนุกมากเลยค่ะพร้อมกับรีวิวแมปด้วยนะคะรีวิวแมปคร่าวๆโชว์แมปค่ะค่ะค่ะรถไฟเหาะนี้ก็จะเลี้ยวเยอะหน่อยนะคะค่ะเพื่อที่เลี้ยวเพราะว่าจะได้เห็นแมปได้ชัดนะคะค่ะก็อันนี้ก็จะขึ้นลงหน่อยนะคะค่ะหนูลืมบอกไปนะคะว่าชั้นดาดฟ้าที่โรงแรมมันมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีห้องพักด้วยนะคะค่ะใกล้ถึงตรงที่เลี้ยวเยอะแล้วนะคะค่ะก็ตรงนี้แหละค่ะค่ะนี่ก็จะลง Among Us แล้วนะคะแล้วเราก็จะได้เข้าสู่กระเพาะของ Among Us นะคะอันนี้หนูกลัวไม่ปลอดภัยสำหรับคนที่มาเล่นหนูก็ติดอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะแล้วก็นี่ค่ะถึงลำไส้ Among Us ค่ะตู้มค่ะอันนี้ก็เปิดประตูนะคะแล้วก็จะไปรีวิวห้องยิงธนูค่ะอันนี้เข้าไม่ได้ก็เลยทุบประตูเลยนะคะค่ะก็ซ่อมประตูใหม่นะคะสร้างประตูใหม่พูดผิดค่ะแล้วก็เดี๋ยวมายิงกันเลยนะคะอันนี้หนูหาที่ยิงไม่เจอนะคะและตอนนี้หนูก็เจอนะคะแล้วก็ยิงนะคะหนูก็คิดอยู่ในใจนะคะว่าทำไมยิงไม่ได้สักทีเพราะหนูยังไม่ได้ใส่ลูกธนูนะคะก็เลยจะต้องมาใส่นะคะแล้วก็เดี๋ยวยิงให้ดูนะคะกว่าจะยิงให้เห็นนี่ก็คือนานมากเลยนะคะพยายามอย่างสุดฤทธิ์ค่ะไม่ได้สักทีนะคะพยายามอย่างสุดฤทธิ์ก็ยังไม่ได้สักทีได้แล้วค่ะเย้ค่ะอันนี้ก็เก็บลูกธนูใส่ลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะคะกล่องมีอยู่4กล่องนะคะสำหรับคนที่มาเล่นยิงธนูนะคะค่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอให้มีความสุขกับวันปีใหม่นะคะ